ตั้งใจฟังพระวินัย สติวินัยยอดาตาโบแปลว่านำออกวินัยก็ได้แก่ศีลศีลก็คือใจใจคือศีลจิตเตปริทุตเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปเบื้องหน้าสักแต่ว่าห่วงใยอะไรผ้าจีวรนั้นขาดใจขาดลมดวงใจไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่นั่นนั่นแหละเพราะจิตเศร้าหมองจิตยึดอุปาทานยึดสถานที่ใดพบชาติมีที่นั่นห่วงใยกออ้อยขาดลมไปเกิดเป็นดวงห่วงใยอยากกินต้มไก่ขาดลมไปเกิดเป็นเหยี่ยวเป็นอีกเหยี่ยวน่ะนั่นแหละมันจะไปไหนเรามันก็หมดเท่านั้นแหละฉะนั้นจงสำละจิตเตอสังกฤตเถสุขติปฏิกังขาจงสำละจิตให้ผ่องใสทั้งวันคืนมันจึงจะเป็นไปการเจริญศีลธรรมคำสอนพระเจ้ามันจึงจะเบากายเบาจิตจะเข้าสู่ความสงบได้โดยไม่เนินซ้าจงตั้งใจทำให้จริงอย่าสักแต่ว่าทำรัตนวัคข้อที่เจ็ดภิกษุทำผ้านิสีปูนั่งเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาวสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งซ้ายคืบหนึ่งต้องทำตัดให้ได้กำหนดเสียก่อนถ้าทำมาเกินประมาณนี้ต้องปากิติแสดงอบัติไม่ตกอ๋อคือพระพุทธเจ้านั้นคงจะแค่กันกับศอกเรานี่แหละนั่นแหละเราจะเอาอย่างนั่นมาได้เอาพอดีกับเราใส่ได้นั่นแหละเอาพอดีพอดีผ้านิสีมีสองประเด็นสองประเด็นประเด็นหนึ่งมันตัดแล้วก็เก็บมีกระดูกวงในล้อมสี่ทิศนั่นแหละประเด็นหนึ่งเมื่อกระดูกวงในยาวนั่นแหละยาวล่วงเลยนี่ก็ได้เหมือนกันแต่เราพูดจะใช้ก็ต้องให้รู้จักประมาณพอดีกับเราเนี่ยมันไม่เกิน8นิ้วพระสุคตไม่เป็นไรนั่นแหละลดลงมาไม่เป็นไรพอดีกับเราใช้ได้นั่นแหละมันจึงจะได้ให้มันรู้ผ้านิสีนั่นนี่แหละไปไหนต้องติดตามไปด้วยทำเสร็จแล้วก็ย้อมทำลายสีให้เป็นสีย้อมฝาดให้เป็นสีงัวทนสีมะเขือเหลืองสุกแก่นั่นแหละใส่ได้ให้สีเหลืองแสดใส่มาได้สีเหลืองเหมือนใบตองกล้วยอ่อนก็ใส่มาได้ปะอาบัติปาจิตติการย้อมผ้าเจ้าแกนแขแกนมาอะไรต่างๆไปนั่นมาย้อมก็ประบัติปาจิตติและทุกกฎพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้แกนฝางต้มแล้วมันสวยงามดีบางคณะบางวัดพากันเอาย้อมอยู่นี่พระเรานี่งมงายนั่นแหละไม่ซอกคนเรื่องผิดได้ถูกธรรมะวินัยเอาแก่นขนุนหนังขนุนน้ำผึ้งขนุนไฟไม่เอาสีไม่ดีเรามาต้มเคี่ยวให้มันออกดีแล้วจึงย้อมนั่นแหละย้อมให้ได้สีย้อมฝาดเป็นสีกรรมฐานนั่นแหละหลวงปู่มั่นพุทธัสสะเถระท่านก็บอกว่าครั้งพุทธกาลนั้นพระผู้เลี้ยเจ้าพระเลี้ยเจ้าทั้งหลายนุ่งผ้าสีเป็นอย่างไรพระอรหันต์องค์หนึ่งก็เริ่มเสื่อเสียแต่ก่อนพูดได้อยู่เลยมาบอกดูก่อนท่านผ้าผู้เลี้ยเจ้าผ้านุ่งกับเหล่าอาสงสมัยนั้นย่อมแกนขนุนเคลี้ยวไว้ย่อมแกนขนุนนั่นแหละเป็นสีเหลืองงัวทอน
ป็นสีเหลืองมะเขือสุกแก่ๆนั่นแหละจึงใส่ได้นอกนั้นใส่มาได้นี่แหละหลวงปู่มั่นท่านรู้ท่านอธิษฐานแล้วก็เห็นจริงแจ้งชัดอย่างนั้นท่านจึงได้ทรงบัญญัติพาเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาการย่อมผ่านนั่นแหละเป็นสีนี่เป็นสีที่ว่าเย็นตาเย็นใจสีเหลืองแสดมันเป็นสีย่อมกิเลสดูแล้วก็ไม่สวยงามเท่าไหร่อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละสิกขาบทที่8ภิกษุนะตัดผ้าปิดฝีผ้าปิดฝีนั่นมันเป็นฝีเป็นแผลบาดเพิ่งทำมาได้ประมาณยาวเซคืบปัสสุคตกว้าง2คืบต้องตัดให้ประมาณเสียก่อนถ้าทำเกินประมาณนี้ปรับบัตรปกติแสดงอบัติไม่ตกจงตัดให้ประมาณแต่ทุกวันไม่มีเสียแล้วข้างพุทธการนี้แต่ไม่มีก็ได้ยินได้ฟังไว้ก็ดีมากว่าสิกขาบทนั่นแปลว่าอย่างนั้นห้ามอย่างนั้นอาญาตอย่างนี้ดีมากข้อที่9ภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาว6คืบพระสุคตกว้าง2คืบพระสุคตจงทำให้ได้ประมาณถ้าทำยาวและกว้างกว่านี้ไปต้องประวัติปกติแสดงวัดไม่ตกจงตัดให้ประมาณเสียก่อนคืบของเรานั่นแหละพอดีไส้ไส้เหมาะดีไม่ฝืดเคียงกับเราเอาเราเนี่ยไม่เป็นไรของเรามันก็ห้าศอกห้าศอกคืบพอดีใช่ไหมคืบพระเจ้าคงจะเท่ากันกับศอกเรานี่แหละเพราะพระเจ้าเป็นคน8ศอกสมัยนั้นใหญ่สูงกว่าคนทั้งหลายอินเดียนั่นแหละมีตระกูลนี้ใหญ่สูงขาวงามแต่ในนี้เขาว่ายังอยู่ตระกูลของพระเจ้าอยู่ทางทิเบตนั่นน่ะใหญ่สูงขาวงามนั่นแหละใหญ่กว่าแขกธรรมดาทุกวันนี้นี่ข้อสำคัญทุกอย่างเราก็เคี่ยงไส้ทำไม่ได้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ย่อมเป็นสีอาบน้ำย่อมในดินแดงย่อมในสีต่างๆให้เป็นสีผ้าอาบน้ำก็ได้เหลือผ้าที่เขาสวายมาผ้าวาดได้สีแล้วเราก็จำเป็นทุกอธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ำก็ได้เป็นเครื่องบริขารใส่ก็ได้อิมังเกวลังบริขารังเทตามิก็ได้นั่นแหละนุ่งอาบน้ำก็ได้มันเป็นไรนี่ข้อสำคัญทุกอย่างถ้าผ้าเป็นสีขาวจะทำอะไรก็ดีเราต้องทำลายสีซะก่อนสีของคฤหัสถ์ทำลายให้หมดย่อมสีฝาดสีเหลืองนี่แหละเป็นสีของบรรพชิตพ้นจากโทษเสียก่อนนั่นแหละจึงใส่ได้ถ้าใส่เป็นสีเหม็นสีคฤหัสถ์ปรับอบัติทุกกฎนะถุงน้ำสีแล้สีขาวสีแดงเป็นของคฤหัสถ์เป็นที่มองของผู้ร้ายไอ้ขโมยพลอยจรทั้งพุทธการมันเยอะมันหลายขโมยทุกวันก็หลายอินเดียนะจนพระเจ้าสอนนั่นเครื่องบริขารทุกอย่างทำลายให้เป็นสีของคฤหัสถ์ของพระเสียก่อนย่อมฝาดสีหัวทนสีเหลืองบักเขียสุกแก่นั่นแหละแต่ก็นั่นมันก็ยากพระเจ้าว่าภิกษุถ้าจะเที่ยวไปเมฆนั่นข้ามน้ำจะลงอาบน้ำก็ผ้ากองไว้ใกล้ๆริมน้ำจะลงอาบน้ำหันหลังลงนะตาก็มองผ้าอยู่เพราะขโมยมันมากพอเผลอหอบพับดึงเลยนี่นั่นแหละถ้าไปสององค์เปลี่ยนกันลงองค์หนึ่งนั่งเฝ้าเชี่ยงบริขารองค์หนึ่งลงอาบเสร็จแล้วขึ้นมานุ่งผ้าเปลี่ยนแล้วก็รักษาของไอ้องค์นั่งลงอาบนั่นแหละมันเยอะ
ผู้ร้ายขโมยฟอยจอนมีประจำโลกมาแต่ไรอินเดียประเทศมันคนมากคนขี้เกียจขี้ค้านบำเพ็ญบุญตามพระเจ้าทั้งหลายฉะนั้นความขี้เกียจขี้ค้านทุกิสานองปละพวนมีแต่คนทุปัญญาทั้งนั้นเรื่องทางบุญทางศาสนาไม่ใคร่ทั้งนั้นส่วนศาสนาปลอมนะยอมพอใจยินดีด้วยนั่นแหละศาสนาสีปงสีเปียต่างๆนานามาหลายประเภทก็หลงตามส่วนศาสนาธรรมะพระเจ้าเป็นบุญไม่ชอบฉะนั้นจึงเป็นเพศเป็นผีมนุษย์เปรตโตเต็มพื้นแผ่นนี้อยู่แสนทุกข์ยากลำบากพระเจ้าทั้งหลายเกิดที่นั่นทั้งหมดแต่แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่สนใจนั่นแหละยินดีตั้งแต่กิเลสสักการมทุกกรรมเท่านั้นผลสุดท้ายก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์โลกเปรตตามโลกคล้องอยู่นั่นไปไหนไม่ได้ท่องเที่ยวกระดับก็มาบริโภคตั้งแต่ทุกข์เป็นอาหารบ่อน้ำกลางบ้านเป็นกลุ่มๆเป็นสาน้ำนะนั่นเขาบอกว่าที่อาบน้ำของแขกกลุ่มนี้แม้นั่นมันเขียวนะมันเขียวกูอาบมึงอาบมันสกปรกเขียวนั่นแหละตาโพธารามแห่งหนึ่งมันเป็นขั้นเป็นขั้นกษัตริย์อาบที่สูงกว่าเพี้ยนแพทย์สูตรถอยลงมาอีกจนถึงคนทุกข์ถึงจนพวกจันทานอาบน้ำล่างด่าเขานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถือศาสตร์สั้นวันนะที่นี่ก็เรื่องทำคุณงามความดีได้น้อยผู้จะไปพิพานตามองเจ้านั้นก็เป็นนิสัยปัจจัยนักปราชญ์ศาสนาทำบุญมาหลายภพหลายชาติหลายศาสนาพระเจ้าถึงจะมาเกิดร่วมกับเขาเหล่านั้นก็ไม่หลงไปตามต่างๆนานาเสร็จแล้วก็ซึ้งใจชอบใจทำตามได้นี่ข้อสำคัญเชิกบทที่สิบเพิกสุทำผ้ากิวันสังขาก็ดีเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาว9คืบพระสุคตกว้าง6คืบพระสุคตคือพระเจ้าแต่เราไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้มันลึกมันใหญ่มันกว้างไปเสียแล้วเพราะพระเจ้าเป็นคน8ศอกเราก็ต้องตัดพอเหมาะกับเราที่ทำนุ่งได้ล่มคุมได้นั่นแหละมันจึงใส่ได้ให้มันรู้แต่ทำเกินประมาณกับพระวัสกิติแสดงอบัติไม่ตกต้องตัดประมาณเสียก่อนจึงแสดงอบัติตกอันนี้เนี่ยเรื่องแสดงในพระวินัยรัตนวรรคปาคิติ92สิกขบทก็จบลงเพียงแค่นี้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้แสดงมาตั้งแต่ต้นจนสารต่อที่นี่ไปยังอยู่ปฏิเทศาสีเสกวัตร75อริกะ7ก็ไม่นานก็จะหมดจะแล้วก็จะนี้ไปจะแสดงพระวินัยสติวินัยโยดาตบโบแปลว่านำออกวินัยก็ได้แก่ศีลน่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแน่พิจารณาแล้วก็อันเดียวกันการเจริญทำเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสทั้งหมดนั่นแหละศีลลื้อถอนกามตัณหาสมาธิลื้อถอนวิภวตัณหาภวตัณหาปัญญาลื้อถอนวิภวตัณหาศีลสมาธิปัญญาลื้อถอนอวิชชากิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่นี่แหละโบราณทางภาคอีสานท่านว่ากิเลสใหม่ในพระขันอกที่แตกตัณหาเป็นผู้อยากได้หายกับบ่พ่อเด้อเจ้านั่นแหละเมื่อไรมันจะพอมันจะอิ่มมันจะเต็มถ้าเราไม่ได้เจริญธรรมแล้วก็ไม่มีหวังนั่นแหละรัตนวรรคจบเมื่อวานนี้วันนี้แสดงปฏิเทศยาสี
เชื้อกบฏที่หนึ่งภิกษุไม่ได้รับนิมนต์ไม่รับนิมนต์ได้รับของเที่ยวของสันจากนางจากตระกูลมาสันนั่นแหละเขาไม่ได้นิมนต์และไม่ได้ภาวนาในตระกูลซึ่งมาใช่ญาติหรือนางภิกษุณีก็ดีเอามาสันของเที่ยวของสันเพื่ออาหารนั่นแหละต้องปฏิเทศยะเรียกว่าปฏิเทศยะนี่มันก็เคลื่อนคลาดต่ำลงมาจากปาคิตติปฏิเทศยะปฏิเทศยะบัตรก็ทุกกฎก็ใส่นั่นแหละแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีนางภิกษุณีมีแต่แม่ขาวนางสีอุปสมปฏิกานั่นแหละก็เราให้รู้ถ้าเขาไม่ได้นิมนต์หรือไม่ได้ภาวนาอย่าพึ่งไปรับและอย่าพึ่งไปสันเป็นโทษปฏิบัติปฏิเทศยะแปลว่าเราล่วงเกินเห็นแก่ปากแก่ท้องใช่เป็นพระเนนที่ดีไม่ได้จงรอดูเวลาเสียก่อนดูธรรมวินัยเสียก่อนนั่นแหละมันควรหรือไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วก็จงละเลิกถ้าควรแล้วก็ทำไปถ้าเขานิมนต์หรือภาวนาได้ไม่เป็นไรถ้าเขานิมนต์หรือภาวนานั้นก็ให้รู้ประมาณเสียก่อนบุคคลนั้นเขาจะมีสมบัติน้อยมากเพียงเท่าไรเขาภาวนาเป็นสองข้อหนึ่งทดลองว่าด้วยศรัทธาความเชื่อแน่ในพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นข้อที่สองทดลองดูเองว่าจะเป็นผู้สันติปรมังทนังมักน้อยสันโดษมักน้อยหรือไม่นั่นแหละเมื่อเราเป็นคนมากมากไม่รู้เขานั่นขอให้ขอเอาก็เป็นเหตุให้ศรัทธาไทยตกไปเบียดใดเขาก็ว่าพระผู้เป็นเจ้าปัจจัยที่ภาวนานั่นก็มันก็หมดแล้วแต่พอจะเลี้ยงครอบครัวก็สิ่งยากขอหยุดเสียเถิดนั่นงดเลี้ยงกันนี่แปลว่าเขาขายชีหน้าความโลภของตนขายชีหน้าตัวเองโลภดอแลในปัจจัยไม่รู้จักประมาณต้องให้รู้จักประมาณมันจึงจะใส่ได้ข้อที่สองภิกษุสันของเขี้ยวของสันอยู่มีนางภิกษุณีมาสั่งให้ทายกทายิกาเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้ถวายพระพุทธเจ้าได้บุญเยอะได้บุญหลายนั่นแหละแต่เขาก็มีศรัทธาเพียงแค่นั้นสมบัติพอมีให้เราไปบังคับเขาอีกมันผิดวิสัยนั่นแหละเธอเพิ่งขับไล่นางภิกษุณีออกไปเสียถ้าไม่ขับไล่ออกไปนั่นปรมัตถ์ปฏิเทศนิยะนั่นแหละให้มันรู้เรื่องพระเป็นใดแต่ทุกวันนี้ก็เอาแม่ขาวนางสีหรืออุปสมบทกาก็แทนได้บริษัทสีนั่นแหละให้เรารู้ตามกาลการสมัยนี้หมดไปแล้วนางภิกษุณีแต่นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายให้ผู้หญิงบวชเป็นแม่สีนางขาวผู้ชายพ่อขาวแม่ขาวพ่อขาวพ่อสีอุปสมบทกานี่ใช่แทนนางภิกษุณีขึ้นก็เราให้รู้ไม่ใช่นางภิกษุณีมันเป็นไรดอกแม่ก็บริษัทสี่ธรรมะพระเจ้าวางไว้ให้แก่บริษัทสี่คือเราเนี่ยภิกษุสมณีอุบาสกปฏิการเป็นเจ้าของรักษาด้วยพากันประพฤติปฏิบัติมันจึงจะได้ทำได้ตอนพ้นทุกข์นั่นแหละและพระพุทธเจ้าเป็นผู้กราบกรอยกระทำสะสมให้พร้อมแล้วทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้ข้อสำคัญจำไว้อย่าได้ประมาทอย่าได้ล่วงเกินจงเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยสันทุติปรมังทนังตามได้ตามมีให้มันน้อยลงไปแหละอภิชฌาคาถาถ้อยความที่ซักนำให้มีความปรารถนาน้อยในปัจจัยศีลน้อยเสมอให้มันมากตั้งแต่การทำความเพียรเท่านั้นไม่ผิดนี่แหละอยู่กินรับนอนก็ให้มันน้อย
มันจึงจะกลั่นกองกิเลสได้อันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่สามภิกษุไม่เป็นใครไปขอปัจจัยสี่หรืออาหารบิณฑบาตจากตระกูลที่สงสมมติว่าเป็นเสขบุคคลเอามาสันต้องปฏิเทศยะที่สงสมมติว่าเป็นเสขบุคคลนั้นพระโสดาผลพระสกิทาคามีผลพระอรหันตผลพระอนาคามีผลนี่เสขบุคคลแต่พระโสดาผลสามจำพวกกับพระอนาคานั้นเรียกว่าพระเสขบุคคลบุคคลจะต้องศึกษาอยู่กิเลสยังไม่หมดถ้าถึงขั้นอรหันต์แล้วอเสขบุคคลบุคคลผู้เสร็จเจตพึ่งทำแล้วพระอนาคานั้นตัดสังโยชน์สั้นต่ำห้าขาดจากใจหรอไปสุตตมาห้าไปอยู่โน่นแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ค ลองสมบัติตั้งใจทำความเพียรอยู่แต่พระอรหันต์นั้นตัดสังโยชน์10ประจัย10ขาดหมดแล้วหมดจิตที่พึ่งทำแล้วเรียกว่าพระอเสขาบุคคลผู้หมดจิตที่พึ่งทำแล้วนี่แหละประเสริฐสูงสุดแท้ธรรมะคำสอนพระเจ้านี่แหละข้อสำคัญเว้นไว้แต่เขานิมนต์นะเออเป็นไรแต่เป็นไข้เขานิมนต์แล้วเป็นไข้ได้ไม่เป็นไรและพุทธเจ้ายกเว้นให้เข้ากันกับโพธิเนรักปกิติ92ข้อที่1ภิกษุไม่เป็นไข้ไปสรรอาหารในโรงทานมีต่อไปนะไม่จำกัดไปสรรได้ตั้งแต่เพียงวันเดียวท่านชื่อวันนั้นถ้าจะสรรให้ติดกันตั้งแต่2 3วันขึ้นไปนั้นพระบรมราชกิจว่าอย่างนั้นต่อไป 4-5 วันไปสันอีกนั่นแหละแต่สิกขาบทนี้ก็นั่นแหละคล้ายๆกันนั่นแหละถ้าไม่เป็นใครและเขาไม่ได้นิมนต์ไปขออาหารในตระกูลที่สงสมมติว่าเป็นเสขบุคคลมันเป็นบาปนะขอได้บรรลุมรรคผลขั้นเยี่ยมแล้วไปรบกวนแล้วแต่เขาจะมีศรัทธาพอใจให้นั่นแหละอย่าไปรบกวนปัจจัยสี่เป็นใครและเขาในบนได้ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นบาปหนักให้มันรู้แต่ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ดอกใครเป็นเสขบุคคลอเสขบุคคลนะนี่จะต่อทำอันนี้จะต่อทำเป็นคนจำพวกใดไม่รู้นั่นแหละเมื่อไม่รู้ก็จงเป็นผู้มีสติปัญญาใครควรเหตุผลต้นไปเสียก่อนเนตสมะกำลังสยธรรมประจําใจใครควรแล้วจึงทำจึงพูดจึงขอว่าสิ่งไหนหนอถูกต้องตั้งหลักตามหลักธรรมวินัยของเจ้าเราจึงพูดและจึงขอนั่นแหละเราเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละขอได้หรือเวลาจีวรการทำจีวรการตัดเหยียบจีวรนั่นอีกได้จีวรการรับกฐินเอาให้สองห้านับตั้งแต่วันรับกฐินไปนั้นเดือน11แรมค่ำหนึ่งถึงเดือน4เพ็ญถ้าเอาไอ้สองนะถ้าไม่เอาไม่ได้นะเวลาเหยียบตัดจีวรมันทุกข์วงเจ้าให้ขอได้สันได้เมื่อเสร็จแล้วก็เลิกไม่ทำอีกต่อไปนี่ข้อสำคัญให้มันรู้วินัยมันหลายประเด็นหลายจำพวกข้อที่สี่ภิกษุไปวิเวกในสถานที่เปลี่ยวดายหรือวัดล้างวัดนั่นมีทายกทายิกาเป็นเจ้าของอยู่ผลหมากรากไม้เครื่องไส้เต็มอยู่นั่นเราไปเรียกพักที่นั่นไม่เป็นไข้แต่ผลหมากรากไม้ของเขี้ยวของสันมาสันบาปอบัติปริเทศยะเว้นไว้แต่เป็นไข้ไม่เป็นไรเหลือเขาทายกทายกาพระภาวนาพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลก็ขอนิมนต์นะขอนิมนต์สมบัติในวัดอะไรใส่ตามสอบใจผลหมากรากไม้มากข้าวเหล้าตาลมักม่วงทุกอย่างนั่นแหละ
มีไว้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของขอภาวนาเอามาเลือกใช้ตามชอบใจไม่ให้เป็นโทษนั่นได้อันนี้ข้อที่4ปฏิสัยยะนั่นแหละอธิบายเป็นอย่างนี้4ข้อไม่เหมือนกันนั่นแหละทีนี้จะขออธิบายอีกเสกิวัตร75สิกขาบทขออธิบายสิกขาบทแรกรวมเขาเป็น5พระเลมันละลังนิวาสเสสามิติสิกขากรณียาเทกสุสมณเณรนะเพิ่งทำความศึกษาว่าที่นี่นะการอธิบายพูดไปเหมือนกันพระวินัยนั่นเราบวชมาในศาสนาก็จงศึกษาให้รู้จะนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลเรียบร้อยดีผ้าสบงไม่ให้ล่ามหนักไม่เฟี้ยหน้าเฟี้ยหลังนับตั้งแต่หัวเข่าลงไปคืบหนึ่งคืบของเรานั่นแหละนั่นแหละอนุวาส สบงเพียงแค่นั้นลึกไปกว่านั้นมันก็ไม่งามใช่ไหมวัตถุกฎเขินขึ้นมาจากนั้นก็ประบัติอบัตถุกฎหรือปกิตินั่นแหละให้มันงามมันจึงใส่ได้เอาตัวอย่างนางภิกษุณีนุ่งผ้าสบงนั่นแหละมันจึงสวยงามภิกษุทั้งหลายพระเจ้าว่านี่แหละข้อที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุนุ่งผ้าตากเม่นนุ่งผ้าตากเม่นนุ่งอย่างไรนุ่งเรียบร้อยเอาสายมงคลรัดเรียบร้อยเมื่อมือออกนะมือพกผ้าออกลงไปปกคลุมผ้าสายมงคลไว้รอบตัวนี่เรียกว่านุ่งผ้าตากเม่นพระเจ้าเรียกว่านุ่งผ้าตากเม่นเม่นนั้นมันเต็มอยู่กับผ้าหลวงพ่อหลวงตาไม่ซักฟอกซักเทนั่นแหละเม่นมันเกิดเต็มอยู่นั่นก็เลยผ้าสายมงคลรัดไปแล้วอิมังกายพันธนังผูกรัดไปแล้วก็มือผ้าออกพกผ้าออกลงไปอย่างนั้นตากเม่นว่าอย่างนั้นเนี่ยนุ่งผ้าตากเม่นมันไม่งามไม่สวยแก่สมณะนั่นแหละปฏิบัติทุกกฎและปกติอย่าเพิ่งทำนะถ้าทำแล้วปฏิบัติทุกกฎปกติทุกเมื่อนั่นแหละพระโดยมากมาจากสำนักต่างๆผมมาอยู่นี่8พรรษานี่นมก็ดีแก่ก็ดีเสื้อขบวนนี้ผิดมากแทบจะมีทุกองค์นั่นแหละนุ่งผ้าตากแม่นทุกองค์เท่านั้นธรรมศาสตร์โง่ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์พากันล่วงเกินนั่นแหละไม่ศึกษาพระวินัยธรรมะเป็นอย่างไรข้อใดอธิบายว่าอย่างไรถูกผิดไม่รู้อาจารย์ก็ดังปืงดังไข่ผู้ดังหลงก็ปั้นผ้าเหลืองปกคุมแล้วก็ทำท่าแบบเป็นผู้ดีพิเศษแต่แล้วไปเห็นแล้วโอ้ยการกินก็ดีนุ่งห่มก็ดีมันขาดหลายอย่างนั่นแหละอันนี้ชื่อเสียงเรียงนามใหญ่โตหอฐานเหมือนกันกับผ้าล้องเหมือนกันกับสร้างตัวใหญ่แต่คุณงามความดีเหมือนกันกับแมวตัวเล็กมีน้อยนิดเดียวเพราะมันขาดเสกบดีจำไว้อย่าเพิ่งทำนะถ้ามาอยู่กับสำนักผมไม่ให้ทำเพราะศีลไม่เสมอกันการนุ่มห่มมาเรียบร้อยไม่ถูกต้องไม่เสมอกันไม่ดีมันผิดเว้นไว้แต่ออกจากสำนักผมกลับบ้านก็เดิมแล้วที่ไหนก็ดีทำได้ตามชอบใจไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ของพวกท่านก็อ่อนทางพระวินัยนั่นแหละจึงพาทำอย่างนั้นนั่นแหละอาวหันเสียกบทนี้เพกสุคุมผ้าผ้าฝ้ายคุมผ้าผ้าฝ้ายนั่นแหละเอาเซิงนี่ผ้าขึ้นไปแล้วเอาทางนี้ผ้าทับอีกผ้ารัดอกแล้วก็ไปเลยจากวัดไปนั่นก็ไปอย่างนั้นเข้าบ้านเขาลำเนาไฟไปอย่างนั้นเนี่ยคุมผ้าผ้าไฟปฏิบัติทุกกฎทุกขณะทุกเวลาเพราะเป็นเหตุในป่ากายบาลัยทั้งข้างขวานี่ปะในที่ไม่บังควรนั่นแหละ
อีกประเด็นพับข้างหน้าพับแล้วเอาขึ้นมาพาดข้างหลังก็พับพับเขาเป็นกีบเป็นกีบข้างข้างผ้าสังขาเอามาทับดูแล้วเหมือนผ้าสังขานะผ้ารัดโอ้สวยเว้ยนั่นแหละนี่คุมผ้าพาดไฟนั่นแหละพระบัตุกฏพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ในวัดคุมเสลียงบ่าก็ให้ต้องบิดบิดเป็นลูกบวบเรียบร้อยแล้วจึงพาดขึ้นมาข้างบ่าข้างซ้ายเกี้ยวแสนนั่นแหละใส่ได้จะออกจากวัดไปนั่นก็บิดแล้วก็คุมร่วมคุมร่มบาลัยทั้งสองให้บดมันจึงเป็นสมณะสรูปเรียบร้อยนี่จึงใส่ได้ในพระในปิฎกผมเองก็ศึกษามาจากนักปราชญ์เมืองอุบลนะเมืองอุบลนักปราชญ์พระราชนักมวยสาวสวยเชียงใหม่จอมพลผมเองก็ศึกษามาจากนักปราชญ์เมืองอุบลนะเมืองอุบลนักปราชญ์พระราชนักมวยสาวสวยเชียงใหม่จอมพลที่บุญสงครามว่านะแม่นนักปราชญ์จริงๆนะเมืองอุบลท่านรู้ก็ใจบุญรู้หมดนั่นแหละรู้ลึกซึ้งแต่แล้วก็สำคัญว่าทำถูกได้ซะว่าปะกายในที่มันบังควรนั่นแหละดูแล้วก็มาน่าสมมันต้องคุ้มคุมร่วมโลภบาปอะไรทั้งสองออกจากวัดไปนั่นมันจึงใส่ได้ถูกต้องตามพระวินัยดูแล้วก็น่าสมถ้าทำอย่างนั้นก็โอ้คุมผ้าไม่เต็มพระก็ไม่เต็มเช่นด้วยนั่นแหละการนุ่งห่มมันไม่เต็มไม่พอเอกประเด็นที่สองคอเนี่ยผ้ากีวรต้องมีลูกดุมลังดุมจะไปบิณฑบาตหรือออกจากวัดไปนอนใส่ลูกดุมซะก่อนคอเนี่ยข้างล่างก็ใส่ลูกดุมแล้วจึงคุมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไปถ้าคุมผ้าไม่มีลูกดุมลองดุมข้างบนข้างล่างนี่ก็ปรับอบัติทุกกฎนะในพระวินัยปิฎกฟังว่าภิกษุผ้ากีวรสังฆานต้องใส่ลูกดุมลองดุมนะข้างบนข้างล่างให้ถูกต้องลูกดุมลองดุมเป็นเครื่องยึดผ้าไว้ไม่ตกจากบ่าภิกษุเธอจะข้ามน้ำขี่เรือข้ามน้ำเธอจงปลดลูกดุมลังดุมเสียก่อนข้างบนข้างล่างถ้าไม่ปลดปั๊บมันถูกกดนี่นั่นแหละเป็นอย่างนี้ข้อสำคัญแต่พระโดยมากมาจากสำนักต่างๆทำมายุทธ์ดอกแต่มายุทธ์แต่ซื้อลูกดุมลังดุมไม่มีเดินไปไหนมาไหนข้างล่างป๋าแต่แซ่แต่แซ่ไปเหมือนไม่ข้างล่างไม่ไหม้นุ่งผ้าเอ้ยวัดอ้างว่าเป็นอาจารย์ดีอย่างโน้นอย่างนี้ดูการนุ่งห่มมันขาดหลายใช่เป็นพระอันสมบูรณ์แบบในศาสนาไม่ได้นั่นแหละผมอยู่กับหลวงปู่ขาวนันโยนแม่อยู่ในวัดผมปฏิบัติไปบิณฑบาตบ้านแม่สีใกล้ๆนะผมซ่อนพระสังฆาให้เลยไม่ซ่อนไม่ได้เว้นแต่แม่แต่ฝนตกถ้าฝนไม่ตกให้ซ่อนเลยซ่อนนั่นแล้วคุ้มแล้วต้องใส่ลูกดุมลังดุมคอใส่ข้างล่างอีกนั่นแหละก็ว่าหลวงปู่ไปใกล้ๆเพียงแค่นี้ไม่ใส่ก็คงจะได้เนาะผ้าฟันหัวไปเนี่ยใกล้ๆพระเจ้าไม่ว่ากรการสมัยสถานที่ไม่ว่ารักษาสมบัติพระเจ้าไว้เพียงว่าจะเป็นผู้นำของคุณและบุตรลูกหลานสิ่งที่พระองค์ทำไว้ทุกอย่างถูกต้องหมดเท่านั้นเป็นเครื่องกันกองกิเลสทั้งหมดเราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วกับหลวงปู่มั่นท่านว่าอยู่เชียงใหม่14ปีจนได้สำเร็จหมดเหตุหมดใจกิเลสแล้วปีที่14เพราะทำถูกต้องทุกอย่างหลวงปู่มั่นพระธรรมท่านว่านั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญจำไว้อย่าพึ่งเป็นคนมักง่ายที่ใกล้ทางมันเหม็นมันเหม็นคือเป็นบาปนั่นแหละมักง่ายไม่พอง่ายอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกบุญก็ไม่เกิดขึ้นเท่าแล้วไม่พอง่าย
ไม่พอกินนี่ข้อสำคัญสิกขาบทที่สองสุสมณเณรซึ่งทำของสาวาเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะเอาผ้าปิดกายให้แน่นนิดนั่นแหละถ้าผ้าจีวรมันบางก็ต้องซ่อนสังขาผมเอ็มได้อยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เข้าไปสวดมนต์ในบ้านท่านก็ซ่อนผ้าสังขาบล็อกใหญ่เลยนั่นแหละไปในบ้านธุระท่านก็ซ่อนผ้าสังขาไปเว้นแต่ฝนตกทางเป็นคนตมนั่นแหละยกเว้นนี่ถ้าเราไปปะกายในที่ไม่บังควรคือไปอยู่ในบ้านมันก็ไม่ใช่วิสัยของสมณะจะไปปะกายอย่างนั้นนั่นแหละผ้าจีวรบางพระเจ้าว่าซ่อนสังขารเพื่อว่าปกปิดไม่ให้เป็นที่เบียดนายเรียบร้อยเราเป็นสมณะมีความเพียรมีความอดทนต่อต้านเวทนาขันมาแล้วเราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเขามันจึงจะใช่ได้นี่แหละสิกขาบทนี้ภิกษุปะกายในที่ไม่บังควรปะปะบัตทุกกฎเส้นอย่างอยู่วัดของเรานี่ถ้าเราปัดกวดลานวัดหรือจะไปอะไรก็ต้องมีอังสาติดตามไปด้วยนะอย่าพึ่งทิ้งผ้าอังสาใส่อังสาเป็นเครื่องหมายไว้นุ่งจะพาอาบน้ำเดินไปผ่านไปนั่นก็อาบน้ำก็ดีไปไหนก็ดีต้องเอาผ้าอังสาใส่ไปด้วยมันจึงไม่หน้าลังเกียจมันจึงเรียบร้อยนี่เป็นของที่ควรใส่ได้สมณะสาลูกผู้มีเพศอันสงบแล้วผู้มีเพศอันที่จะต่อต้านกิเลสหรือถอนกิเลสเพศอันนี้ก็จงทำให้ถูกเมื่อทำให้ถูกเรียบร้อยแล้วนั้นผลจะเกิดขึ้นข้างหน้านอนคานิกาอุปนาอัปปนานั้นผลเกิดขึ้นเราจะได้สมผลแล้วก็เป็นทางที่จะนำเข้าไปสู่ความหายนะพ้นทุกข์จากกิเลสได้อันนี้ข้อสำคัญจงบำรุงลำต้นคือศีลธาตุขันธ์เสียก่อนปริยามารยาทการนุ่งห่มให้เรียบร้อยสมควรแก่สมณะเพศมันจึงใช่ได้ข้อที่สามเจติวัตรเทพสุสมณเณรพึ่งทำคงสาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะรักษาปลายมือปลายเท้าให้ดีอย่าซีหน้าซีหลังมือเท้าจงนั่งปริบนทนเรียบร้อยจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดสมาธิก็ได้ให้เรียบร้อยสมควรสมณะสารูปแสดงกิริยาบัญญัติเรียบร้อยสมควรแก่สมณะอย่าทำเหมือนกันกับเลงและคนชาวบ้านคือไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่นเป็นโทษปฏิบัติปฏิทินและทุกกฎนั่นแหละจงตั้งใจสำรวมเพศของตนเรียบร้อยที่นี่ล่ะถ้าเราทำไม่ดีมือเท้าที่ไปโน้นที่ไปนี่ทุกอย่างเหมือนหมอลำเขาฟ้อนแกว่งกันก็มีและดูกิริยามารยาทเหมือนกันกับเลงแล้วก็เป็นแห่แต่สามวันเขาเบียนายสมณะไม่มีความเรียบร้อยไม่มีความสังรวมในเพศของตนมาสู่สถานที่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยสมควรแก่สมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้โลกเขาเป็นตัวอย่างแต่แล้วก็ไม่ทำเหมือนคำสอนพระเจ้าสอนนั่นแหละอยากทำอะไรทำไปตามกิเลสชอบใจที่หน้าที่หลังมือเท้าไม่อยู่กับที่เหมือนกันกับเลงหยิบโน้นสวยนี่นั่นแหละมันไม่งามสมณะที่พราหมณ์ไปมาตั้งสี่ทิศมาเห็นแล้วก็น่ารังเกียจไม่น่าคบหาต่อไปเลยแม่ชาวบ้านเขานั่นเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเห็นแล้วก็เป็นเหตุศรัทธาไทยตกไปด้วยนั่นแหละไม่ยอมบูชาพระใจสี่เพราะไม่ใช่สมณะที่ดีแล้วเป็นสมณะปลอม
นั่นแหละกิริยามารยาทเหมือนคนชาวบ้านใช่ไม่ได้นี่จงรักษาขนบธรรมเนียมของสมณะผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจให้เรียบร้อยจะเป็นตัวอย่างของคนทั่วไปแม่ผู้มาสุดท้ายภายหลังลูกหลานเขายังไม่ได้ศึกษาเขาจะเอาเราเป็นตำราแบบแผนผู้นำเด็ดเรานี่เป็นผู้นำนั่นแหละมันจึงจะเจริญทั้งตนและผู้มาภายหลังอันนี้ข้อสำคัญเสกบทที่เสภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะมีตาอันทอดลงห่างไกลจากตัวเองหัตถบาทหรือศอกหรือแขนเท่านั้นอย่าพึ่งมองโน้นมองนี่เหลียวซ้ายแลขวาหันหน้าขึ้นบนหันหน้าหันหลังนั่นแหละมันไม่ใช่กิริยามารยาทของสมณะผู้สงบและท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นเขาเคยเห็นนักบวชผู้เรียบร้อยมาก่อนเห็นแล้วอย่างนั้นเขาก็เลยเลิกศรัทธาไม่อยากบูชาพระไตรสีต่อไปแล้วเพราะกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยไม่น่าซ้อมน่ารังเกียจศีลตัวนี้มันขาดหรือด่างพร้อยนั่นแหละเราจงสังรวมระวังให้เรียบร้อยเข้าไปนั่งในบ้านระวังอยู่เสมอมองไกลจากตัวเราไปนั่นหัตถบาทหรือแขนกลัวก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ให้มันเรียบร้อยสมณะสารูปมันจึงจะไม่เป็นโทษถ้าเราเรียบร้อยเหล่านั้นกิเลสของเราก็จะเรียบร้อยไปด้วยมันจะอ่อนด้วยศรัทธายอมผู้เห็นแล้วก็เลี่ยมใสลาภก็เกิดขึ้นอีกสมณะเหล่านี้ชื่อเสียงเรื่องนามดีแต่ว่าพบตัวเขาแล้วเรียบร้อยดีอย่างว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ในเสกกบฏวินัยนั่นแหละหน้าเลี่ยมใสหน้าบูชาบูชาแล้วไม่อิ่มอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละข้อที่5เพศสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่เวิบผ้าเอาผ้านเวิบเวียกายทำท่าเหมือนกันกับร้อนนั่นแหละเหมือนคนชาวบ้านอันนี้มันเป็นสมณะที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลวินัยของคำสอนพระเจ้าเป็นสมณะแม้อาศัยกินเฉยๆไม่สังรวมไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ไม่เป็นไปเรื่องสมณะธรรมที่เจริญนั้นก็ไม่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นก็เศร้าหมองยากยากนั่นแหละที่นี่ทรงมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกเมื่อเตือนตนเสมอว่าเดี๋ยวนี้เราเข้ามาบวชในศาสนาพุทธแล้วหวังความพ้นทุกข์คือมรรคผลพระนิพพานนั่นพระองค์เจ้าก็สอนว่าให้เราสังรวมเพศให้เรียบร้อยและศีลให้เรียบร้อยอย่าให้สกปรกเศร้าหมองนี่มันจึงเป็นสมณะที่ดีต่อไปนั่นจึงจะพ้นทุกข์จึงจะหลุดพ้นจากบ่วงบาตรของพยาบาลคือกิเลสได้อันนี้ข้อสำคัญจงตั้งใจให้มั่นคงรักษาอยู่เป็นนิดเสขยวัตเสขยะแปลว่าซ่องเสพขยะวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนำออกขยะซ่องเสพซ่องเสพธรรมะคำสอนพระเจ้าธรรมะอีไนศึกษาซ่องเสพแปลว่าศึกษาหรือว่าซ่องเสพธรรมะวินัยใจของเราก็จะเป็นปราศจากรู้ดีและไม่นำดวงใจของเรานี่ไปสู่ทุกขติภพอันไม่ดีจะนำดวงใจไปสู่ทุกขติที่ดีแม้ยังมีชีวิตอยู่จิตนั่นก็จะได้บรรลุธรรมน้อยมากขึ้นไปเป็นระยะไม่ผิดหวังนั่นแหละหรือไม่ได้บรรลุธรรมก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปวันนี้วันหน้าไม่ขาดสายอันนี้ข้อสำคัญก็จงตั้งใจสังรวมเจริญให้มันเรียบร้อยเรื่องศีลของตัวเองทุกท่านเสพที่วัดให้ซ่องเสพ
ที่พระเจ้าว่าอเสวนาจะพรนานปณิตานันจะเสวนาภูสาจะภูสานิยดังเอตมังคารมุตตมังอเสวนาจะพรนานเสพพันพาไปหาผิดเสพบัณฑิตพาไปผลพ้นทุกเสพพันได้แก่จิตใจของเราเป็นพานกิยามญาติเป็นพานสดานหยาบนั่นแหละเอาของไม่ดีมาสาพานกายและใจนั่นไม่เรียบร้อยนั่นแหละพานภายในนั่นแหละเสพบัณฑิตพาไปสู่ความดีได้แก่จิตใจของเราเป็นบัณฑิตยึดเอาธรรมะวินัยมาฟอกกายใจสำระให้บริสุทธิ์ฟองใสเสมอนั่นแหละเราจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดรู้ต่อไปเสพใครก็เป็นอย่างนั้นเสพพันพาไปให้ผิดเสพบัณฑิตพาไปหาผลเสพคนชั่วพาตัวยากจนทุกสุดทั้งหลายนั่นแหละปูชาจากปูชานิยานังคนบูชาบุคคลผู้บูชาใครเราบวชมาแล้วบูชาประพุทธประธรรมประสงค์นี่แหละอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยการเจริญสมณธรรมเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลแก่ผู้บูชาผู้ปฏิบัติบูชาเจริญเลิศดีแท้ประเสริฐทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนั่นแหละทุกท่านได้เข้ามาในวงศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าแล้วเป็นคำสอนที่ชำระล้างบาปให้ตกไปจากใจสำระล้างกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่หมดไปได้นั่นแหละบันดาลจิตใจเป็นปราศจากรู้ดีนี้ทุกโทษนะครับตะสงสารมีพระนิพพานเป็นไปอย่างหน้าโดยไม่ผิดหวังข้อที่6ภิกษุสมณเณรพึงทำความสาบานเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะหัวเฮ้ะนั่นแหละตลกขนองเหมือนกันกับคนชาวบ้านนั่นแหละหัวอย่างนู้นอย่างนี้มันผิดวิสัยของสมณะขาดความสังรวมจะไปหัวนั่นไม่ดีรู้ไหมหัวกับไห้นั่นแหละหัวสนุกสนานใส่ไม่ได้ต้องสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรียบร้อยในการนั่งรักษากิริยามารยาทเรียบร้อยมันจึงสมควรแก่สมณะสารูปเขาเห็นแล้วก็หน้าเลี่ยมใสนั่นแหละข้อสำคัญข้อที่7ภิกษุสมณเณรพึงทำความสาบานเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่พูดเสียงดังเกินกว่า2ครัวเรือน2หลังคาครัวเรือนเท่านั้นนั่นแหละเกินกว่านั้นไปก็ปรับแบบปฏิติและทุกกฎแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนสภาพใหม่แล้วเข้าไปในบ้านทำบุญบ้านบุญไหนก็ดีเขาก็เอากระจายเสียงไม่พูดอันนั้นก็ยังปรับโทษไม่ได้ดอกเพราะกระลักการสมัยนี้เจริญอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าเสียงดังไกลแต่ไปอเมริกานะไม่มีถ้ามีปล่อยเสียงดังสนั่นไหวเหมือนเมืองเรานะเขาโทรตำรวจมาจับเลยเห็นกฎหมายเขาเงียบสงัดดีนั่นแหละวันนั้นปู่พุทธสิมาก็ขออนุญาตเขาก่อนนั่นแหละเอาเสียงมาพูดเทศอะไรในบริเวณวัดนั่นได้เขาให้อนุญาตแต่เสียภาษีนะเสียภาษีรายได้เขาจึงให้ทำอันนี้ข้อสำคัญก็เราจงให้รู้จงรักษาระเบียบขนบธรรมเนียมของสมณะสีพรามผู้มีอินทรีย์สังรวมระวังดีแล้วจะเป็นที่นำมาแห่งคุณงามความดีเกิดขึ้นลาภยศเสรเสริญก็เกิดขึ้นถ้าเราทำตนเป็นพระเนรโลเลอยากทำอย่างไรจะทำไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ใครควรอยู่ในหลักธรรมะศีลธรรมแล้วมันก็ไม่ดีเป็นเหตุใจเศร้าหมองนั่นแหละใจเศร้าหมองแล้วเป็นอย่างไรทุกขติเป็นไปเบื้องหน้านั่นแหละหรืออยู่โลกนี้มีชีวิตครองอยู่ก็มีแต่ทุกข์อันร้อนเพราะศีลนั่นมันศีลเศร้าหมองศีลนั่นมันขาดหรือเศร้าหมองแล้วก็เผาให้เราร้อนเท่านั้นแหละจงสังรวมให้ดีอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งเอากิเลสเป็นอาจารย์เพชรหลักศีลธรรมคำสอนพระเจ้าเอาบุคคลผู้ประพฤติไม่ดี
มาเป็นผู้นำจะเสียหวังเราตั้งใจขบวนแล้วอยากได้บุญอยากไปสวรรค์นิพพานเท่านั้นแหละก็จงตั้งใจรักษาให้เรียบร้อยมันจึงเป็นของใส่ได้อันนี้เป็นข้อสำคัญมันหมายข้อที่แปดภิกษุสามเณรเพิ่งทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าไปนั่งหน้าบ้านเราจะมานั่งคลอมกลายนั่งอย่างนั้นนั่งคลอมกลายพระที่มาจากภาคใต้นั่งให้ดูนั่งคลอมกลายนั่งอย่างไรนั่นแหละนั่งคลอมกลายนั่งอย่างไรนั่งคลอมกลายเนาะนั่งคลอมกลายแปลว่าเอ็นเอียงก้มลูกคานอยู่เหมือนควายเหมือนหมานั่นแหละแล้วนั่งคลอมกลายมือเท่าหน้าเท่าหลังคลอมกลายนั่นแหละปีก่อนนั้นพระองค์หนึ่งมาจากภาคใต้มาบวช ด้วยผมไปท่านองค์นั้นน่ะนั่งสอนนะนั่งคลอมกลายนั่งคลอมกลายนั่นแหละให้กายเอ็นเอียงมือเท่าจะคานอยู่เหมือนหมาเนี่ยนั่งคลอมกลายก็ว่านี่ข้อสำคัญที่เรียกใส่สมณะอย่าพึ่งทำแล้วมันก็ไม่งามเรียกว่าปฏิบัติอาบัติปฏิทินทุกกฎนั่นแหละจงระวังกายวาจาใจเรียบร้อยสมควรแก่สมณะสรูปนี่ข้อสำคัญข้อที่9ภิกษุสมณเณรพึงทำความเสียว่าเมื่อเข้าไปในบ้านเราจะไม่กวยแขนกวยแขนกแกว่งแขนนะเดินไปก็ดีไปนั่งก็ดีนะเอาแขนซี่โน้นซี่นี่มือนั่นเดินก็ไปแกว่งแขนกวยแขนกายตัวไปนะเหมือนเล็กน้อยชาวบ้านหรือเหมือนคนที่เราวุดวุดวุดเข้าไปนะนะนั่นแหละมันผิดวิสัยของสมณะอย่าพึ่งทำกวยแขนพอเพียงเสมอตัวนั่นแหละไม่เป็นไรดอกมันอันนี้มันผิดวิสัยเสียกบทนี่กวยแขนหรือว่าแกว่งแขนนั่นกายตัวเหมือนเล็กน้อยนั่งเดินสองแขนสองข้างเอาวุดวัดวุดวัดไปนะแสดงท่าทางเหมือนคนขี้เล่าแสดงท่าทางเหมือนนักแรงหัวไม้นั่นแหละมันไม่งามแต่สมณะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ปรับโทษปาชิติเลทุกกฎอย่าพึ่งทำนะจงเดินไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามดีของสมณะสังรวมไปเรียบร้อยดีงามอันนี้เป็นข้อสำคัญนะนั่นแหละจงตั้งใจรักษาให้มันดีให้มันเรียบร้อยถูกต้องมันจึงจะไม่มีโทษมีแต่คุณและประโยชน์เกิดขึ้นเพราะเราเข้ามาบวชฝึกอบรมจิตใจฝึกให้มันเรียบร้อยต่อหลักศีลธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เพียว่าหวังบุญเท่านั้นแหละเรียกว่าเข้ามาบวชอบรมจิตใจให้ตรงต่อธรรมะวินัยคำสอนพระเจ้าแล้วบุญจะเกิดขึ้นทุกเมื่อได้เสียว่าเราสร้างบารมีอินทรีย์ธรรมพร้อมอยู่ทุกเมื่อไม่ผิดหวังอันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่สิบภิกษุสามเณรพึงคำของสาวาเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่สั่นศีรษะนะสั่นศีรษะตวัดศีรษะเหมือนคนขี้เล่าแต่งหัวดึ๊ดๆนะนั่นแหละเราเองนะคนหนึ่งหัวเลยไอ้คนขี้เล่าเนาะนะพระเนนก็อย่าพึ่งทำอย่างนั้นใช่ไม่ได้ถ้าตวัดศีรษะแกว่งศีรษะทำท่าเหมือนกับนักเลงขี้เล่ามันก็ไม่งามแก่สมณะสารูปไม่งามกิริยามารยาทน่าเกลียดชาวบ้านเขาเห็นเขาก็น่าเกลียดนั่นแหละสมณะอย่างไรเข้ามาในบ้านก็ควรที่สังรวมรักษาศีรษะเลือดตัวให้เรียบร้อยที่มาแกว่งศีรษะนั่นตวัดศีรษะนั่นแหละเหมือนคนที่เล่าเขาว่าทำอย่างนี้ไม่น่าเลี่ยมใสเสียแล้วนั่นแหละลาภก็ตกไปสรรเสริญก็ตกไปมีแต่นินทาเกิดขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ข้อสำคัญสี่ข้อเนาะข้อที่สิบเอ็ดภิกษุสามเณรเพิ่งทำของสมณะนะ
เมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่เอามือค้ำกลายนะค้ำกลายใช่ไหมไม่เอามือค้ำกลายค้ำยังนี่ทั้งสองนี่เอามือค้ำกลายเนี่ยเดินไปก็ดีไปนั่งก็ดีมือค้ำกลายอย่างนี้อันนี้มันเป็นวิสัยของสมณะมันเป็นคนวิสัยคนชาวบ้านผู้มันมีธรรมวินัยเป็นเครื่องเป็นบรรทัดฐานก็เลยดูไม่งามใส่ไม่ได้นักเข้าไปปรับโทษปฏิปีและทุกกฎอันนี้ทางพระเนรในเสกวัดเข้ากันหมดทั้งนั้นพร้อมกันปฏิบัติให้มันเรียบร้อยมันจึงใส่ได้เป็นพระเนรที่ดีในศาสนาพุทธเที่ยวหวังความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในตนนี่ข้อสำคัญมันหมายเรื่องพระเนรวินัยยอดาตะบอแปลว่านำออกจากทุกโทษภายน้อยใหญ่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่ผิดดอกถ้าผิดแล้วก็เป็นโมฆะแม่ผมเองเลี้ยงรัดพัฒนาความเพียรอยู่ถ้าสินสมองแล้วผิดเดินจงกรมก็ร้อนไม่สงบกำหนดแล้วกำหนดแล้วไม่สงบนั่งภาวนาก็ไม่สงบโอ้มันผิดสิกขาบทนะสิกขาบทไหนเนาะรูปพักรีบไปขอแสดงต่อพระองค์ใดองค์หนึ่งเลยนั่นแหละขอแสดงความบริสุทธิ์เมื่อแสดงเสร็จแล้วที่นี่ก็จิตก็สงบสบายดีเดินยืนนั่งสงบแล้วนั่นแหละแสดงอาบัติตัวเดียวนะอาหังพันเตเอกังปาจิตยังอาปติงอาปโนตังปริเดเสมินี่ตัวเดียวนะอาหังพันเตเอกังดุกตังปาดุเอกตังลุกตังอปโนตังปเดเสมินี่แสดงเสียกบฏเดียวนะจำไว้ถ้าแสดงหลายตัวอย่างวันพระอุปสมบทด้านกฎแสดงตามนี้อันนี้ข้อสำคัญจำไว้ฉะนั้นเป็นพระเป็นเนนต้องมีความยึดมั่นในศีลและเพศของตนให้มั่นคงอย่าให้เศร้าหมองถ้าเศร้าหมองแล้วไม่ได้นะปัจจัยสี่ของชาวบ้านเขาให้นั่นแหละจนที่เขาจะออกมาจากปากลูกปากเมียผัวหลานเขาได้นั่นโอ้มันต้องยากนะจะหามาได้มันยากคิดถึงความยากเขาบ้างเราก็เขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พ่อใช่แม่เขามีความเมตตาอยากได้บุญกับเรานั่นแหละเพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จงตั้งใจรักษาศีลให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างพระเนนอย่าให้เศร้าหมองอย่าด่างพร้อยประมาทชิบหายไม่ดีเป็นบาปไม่เจริญในการเจริญธรรมต่อไปเราเล่นนี่ธรรมวินัยแสดงมาแล้วแต่ต้นจนสารก็พอเป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านบุตรใครทำทั้งหลายก็สมควรแก่กาลเวลาเพราะยุติการน้อยแต่เพียงนี้ข้อที่12ภิกษุสมณเณรพึงทำความสาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านหรือเดินเข้าไปก็ดีเราจะไม่เอาผ้าคุมศีรษะเอาผ้าน่ะคุมศีรษะขอมศีรษะเข้าไปน่ะไม่ได้นะเว้นไว้แต่เป็นไข้เป็นไข้คืออะไรอ่ะเป็นไข้ปวดหัวเอาผ้าปกหัวไว้เผื่อว่ามันถูกแดดมันจะปวดหัวแรงขึ้นเข้าไปในบ้านหายาหมอยาคุมเข้าไปไม่เป็นไรยกเว้นให้เป็นไข้เป็นการที่ยกเว้นผู้เจ้าไม่ปรับโทษผู้เจ้าสงวนเลี้ยงกระสินมากไม่บังคับไม่ให้ทำลายถ้ามันวิบัติมากลงไปแล้วก็ไม่มีที่จะอาศัยจะทำคุณงามความดีได้ต้องรักษาเสมออันนี้แหละข้อที่13ภิกษุสมณเณรพึงทำความสาบานะเมื่อเข้าไปในบ้านเราจะมาเดินขยงเท่ายังเย็บยังเย็บนะเต้นขยงโผงเข่งไปเหมือนเล็กน้อยหรือเหมือนคนขี้เหล้าได้แล้วใส่ไม่ได้มันผิดวิสัยสมณะเหมือนคนชาวบ้านผู้ไม่ได้ศึกษาผู้ไม่ได้ปฏิบัติขี้เหล้าขี้ยาตามได้เฮ็ดได้ตามชอบใจได้แล้วมันไม่งามแก่สมณะสารูปเล่นไว้แต่เป็นไข้ตัวนั้นมันบาดถ้ามีบวกน้ำบางตอมก็กระโดดข้ามได้ไม่เป็นไร
หรือมีไม่มีหลังกระโดดข้ามก็ได้กันเป็นไรนั่นแหละก็ยกเว้นให้เป็นพิเศษการเป็นไข้พระพุทธเจ้าสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้บังคับทุกอย่างตอนนี้แหละเป็นอย่างไรก็ดีก็ยกเว้นให้ว่าเป็นไข้ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ปรับโทษเสกบทที่14เพื่อส่วนสมณเณรพึ่งทำของสาวาเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่นั่งรัดเข่านะนั่งเอามือกอดเข่าทั้งสองดมหำนั่นแหละเหมือนคนแก่นั่งเสียงไฟและดูหนาวก็มือกอดหัวเข่าหรือไม่อย่างนั้นก็ธรรมดามือกอดหัวเข่าอันนี้เอามือรัดเข่าทั้งสองดมหำก็ว่านั่งดมหำมือกอดหัวเข่าดมหำว่านั่นแหละมันผิดวิสัยของสมณะเป็นทำได้แต่คนชาวบ้านคนแก่ธรรมดารัดเข่าได้ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่มีธรรมในในข้อห้ามข้องดเว้นแต่เรานี่มันมีธรรมในในหวังดีแล้วจึงสังรวมเพศสังรวมการนั่งของตนสมอให้มันเรียบร้อยนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็ได้องค์อาจกหานสารสายนี่ไม่ปรับโทษเพราะเรียบร้อยถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของธรรมวินัยพระพุทธเจ้าดีมากนี่แหละเมื่อวานนี้ได้แสดงถึงข้อที่11เนาะเจ้าพ่อเทนรักเสกวัดจบเพียงที่นี่นะ